เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกับข้อ20กันเลยข้อ20นะคะโจทย์ถามว่าการพิจารณาว่าโซ่อาหารใดเป็น detritus food chain ต้องพิจารณาจากสิ่งใดช้อย1ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตช้อย2ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่1ช้อย3ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่2ช้อย4จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารนั้นและช้อย5นะคะจำนวนลำดับขั้นตอนการกินอาหารในโซ่อาหารนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงการพิจารณาว่าโซ่อาหารใดเนี่ยเป็น detritus food chain ใช่ไหมซึ่งจริงๆข้อนี้นะคะถ้ารู้ก็คือตอบได้เลยโดย detritus food chain นะคะมันจะเป็นโซ่อาหารที่ผู้บริโภคลำดับที่1เนี่ยเป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเริ่มต้นที่ซากใบไม้แห้งแล้วก็มีหนอนเนี่ยมากินซากใบไม้แห้งแล้วหนอนก็ถูกนกจับกินอีกทอดหนึ่งแล้วนกนะคะก็ถูกนายพรานล่าเพราะฉะนั้นนะคะในโซ่อาหารเนี้ยเราจะสังเกตว่าผู้บริโภคลำดับที่1ซึ่งก็คือหนอนเนี่ยกินซากใบไม้แห้งใช่ไหมซึ่งก็เป็นซากพืชซากสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าโซ่อาหารเนี้ยเป็น detritus food chain นะคะโดยดูจากผู้บริโภคลำดับที่1นั่นเองจะต้องเป็นผู้ที่กินซากพืชซากสัตว์นะคะหรือว่ายกตัวอย่างอีกโซ่อาหารหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นแบบเป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วนะคะแล้วก็มีแร้งเนี่ยมากินซากสัตว์ที่ตายแล้วแล้วแร้งก็จะถูกผู้บริโภคลำดับถัดไปจับกินไปเรื่อยๆอันเนี้ยเราจะสังเกตว่าแร้งเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งก็เป็นผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์เพราะฉะนั้นมันก็เลยจัดเป็น detritus food chain อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้แล้วว่าการพิจารณาว่าโซ่อาหารใดเนี่ยเป็น detritus food chain คือเราจะต้องดูที่ชนิดของผู้บริโภคลำดับที่1 นั่นก็คือตรงกับในช้อยข้อ2นั่นเองค่ะสำหรับข้อ20นะคะเราก็เลยตอบช้อยข้อ2นะคะเราจะดูจากชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่1ในการใช้พิจารณาว่าโซ่อาหารใดเป็น detritus food chain นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ